คครับเอฟซีครับวันนี้มีโอกาสได้ลงมาพบกับพี่โทนี่ที่ร้านเริ่มจากเมื่อเช้าแกขึ้นไปหาผมแล้วไม่เจอเรียนนี้ก็เลยต้องมาพบแกที่ร้านนิดนึงตั้งใจอยากมากินหมูหันของพี่โทนี่นานแล้ววันนี้ก็เลยสั่งมาหนังกรอบเลยนะมาลองดูกันเลยครับหมูหันหนังกรอบแบบนี้ครับกินให้ดูเลยครับหนังกรอบอร่อยมากครับเนี่ยของดีครับหมูหมูคนดูเยอะหมู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 อร่อยมากเนี่ยตัวจริงเสียงจริงอุตส่าห์ขึ้นไปหาผมที่ร้านนะครับขอบคุณที่ไปหาที่ร้านครับว่าจะไปเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์กลับไม่เจอไม่เจอไม่เจอเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปถึงปุ๊บหิวข้าวหิวแบบสั่งหนักมากถามลูกน้องยังรู้เห็นแล้วสั่งหนักมากแล้วก็อาหารบางตัวไม่ได้ทานเลยมันอิ่มก่อนได้ห่อกลับมานี่กินอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่โทนี่แล้วขอบคุณ FC พี่โทนี่ทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับถ้าเกิดใครมาเขาคอนะครับใครมาเขาคอเซิร์ชเลยร้านโบราณนิยมอย่าลืมร้านนาฮีเลสลองด้วยนาฮีเลสลองขากลับขาลงมานะใครมาเขาคอมาถ้าเบิกผ่านหมดเนี่ยนาฮีเลสลองนะฮะครัวลุงโทนี่นะมาทานหมูหันกันใช่นะฮะมาทานหมูหันกันนะฮะของดีเพชรบูรณ์ทั้งคู่ถูกต้องใครไม่มาเชยใครไม่มาเชยร้านนี้เขาแบบโอ้โหไปรอบนี้แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วลูกค้าเยอะเลยก็ดีใจพี่ตรงนี้ด้วยครับที่เรามาทำงานด้านอาหารด้วยกันพวกเราอยู่กับร้านอาหารกันมาตลอดฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นทางของเราจริงๆอ่ะถูกต้องเราเป็นนักกินเราเป็นนักชิมนักเดินทางแล้วก็ขณะเดียวกันวันหนึ่งที่เรามาทำร้านเองมันก็เลยเอาความรู้สึกตัวเองมาทำร้านว่าเราชอบอะไรไม่ชอบเราชอบกินอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นมาทำคืออันไหนอร่อยเราทำเราก็เอามาให้ลูกค้ากินด้วยคือถ้าอาหารไม่อร่อยนะฮะเราไม่เอาออกใช่เรากินแบบไหนลูกค้าต้องกินแบบนั้นความอร่อยนะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ร้านนี้นะฮะเขาอร่อยจริงแล้วฝีมือจริงๆเพราะอะไรเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสที่ร้านไม่ใช้ผงชูรสนะฮะคือแบบอาหารแบบดั้งเดิมโบราณจริงๆแต่ร้านลุงโทนี่นะฮะผงชูรสกูเทคใส่อย่างเดียวนะฮะไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์ตรงนั้นแต่ทีนี้เนี่ยร้านเขาไม่ใส่ผงชูรสจริงๆฝีมือจริงๆครับอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยการที่จะทำให้อร่อยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากถ้าไม่ใส่ผงชูรสบางคนใส่รสดีรสดีก็มีผงชูรสนะฮะร้านเขาไม่ใส่ครับอร่อยจริงต้องไปลองร้านโบราณนิยมเขาคอครับนะที่แน่ๆที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นโบราณนิยมหรือนาฮีเรสโตรองก็คือทำด้วยใจทำด้วยใจครับด้วยใจแน่นอนทำด้วยใจทำด้วยใจมาพบกันเนาะมาอุดหนุนพี่โทนี่แล้วไปโบราณนิยมไปเที่ยวเขาคอไปแท็บเบิร์ดก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับใครไปเขาคอเซิร์ชเลยครับโบราณนิยมเซิร์ชเลยครับนะฮะแล้วไปทานอาหารโอ้เมนูเยอะมากนะครับเพิ่มเมนูขึ้นมาแบบเยอะมากหลายอย่างแล้วตอนนี้โอ้โหสองหลายอย่างแล้วก็คุณไปนั่งทานนะคุณจะได้กลิ่นไอของครัวนะฮะครัวจริงๆคือชงเชงผัดตกเต๊กตกเต๊กกลิ่นออกบูมโอ้สุดยอดนะฮะซิกเนเจอร์ของร้านนี้ต้องไฟลุกใช่ครับนะฮะเขาคออย่าลืมแวะมาโบราณนิยมถ้าลงมาขากลับแวะครัวลุงโทนี่นะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากแวะมาอุดหนุนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ